ะขอต้อนรับน้องๆหนูๆในช่วงปิดเทอมด้วยการพามาที่สวนสนุกใจกลางกรุงเทพค่ะกับสวนสนุกที่ได้ขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นสวนสนุกปลุกจินตนาการผ่านการเล่นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลอินเตอร์แอคทีฟที่นี่เลยค่ะอิมเมจิเนียร์ค่ะImagineer ตั้งอยู่ที่ชั้น3 M Playground ศูนย์การค้า The Emporium ค่ะเป็นสวนสนุกปลูกจินตนาการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุลผ่านการเรียนรู้จากการเล่นกิจกรรมศิลปะดนตรีวรรณกรรมและการเล่นแบบคิดวิเคราะห์นะคะได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้สามารถสนุกสนานร่วมกันได้ทุกเชื้อชาติโดยผสมผสานรากฐานการเล่นแบบคลาสสิกและร่วมสมัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเข้ามาที่นี่เนี่ยนะคะเราจะเห็นสิ่งแปลกใหม่เยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าจะมีความแตกต่างโดดเด่นจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากคุณเหมือนฝันศิริกรคุณาวงซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ผู้จัดการโครงการนี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเหมือนฝันคะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าที่มาของชื่อ Imagineer เนี่ยนะคะมีที่มายังไงอะคะ Imagineer เนี่ยเริ่มมาจากว่าทางบริษัท CMO Group นะคะคือเรามีธุรกิจใหม่ที่อยากจะให้มีสถานที่ส่งเสริมเรื่องจินตนาการของเด็กๆเราก็คิดว่ามันคงไม่มีชื่อไหนที่จะเหมาะไปกว่า Imagineer คือเป็นเมืองแห่งจินตนาการนะคะค่ะและเด็กๆที่จะมาสนุกที่นี่เนี่ยนะคะต้องเป็นเด็กอายุในช่วงวัยเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะคะจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาตั้งแต่คานต่อแต่นะคะแต่เราคิดว่าที่เนี่ยจะเหมือนสนุกแล้วก็ให้อะไรอย่างสูงสุดที่สุดเนี่ยจนถึงเด็กอายุ12ปีค่ะแล้วเข้ามาเนี่ยเราจะได้พบกับโซนอะไรบ้างคะโซนแรกที่จะเข้ามาถึงเลยนะคะคือโซนชื่อว่าอาร์ตแกลเลอรี่ค่ะซึ่งเป็นโซนที่เราคิดว่านำเอาพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกเนี่ยมาให้เด็กๆคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราให้เด็กๆเนี่ยสร้างมาสเตอร์พีซชิ้นผลงานสำคัญของตัวเองนะคะจากมาสเตอร์พีซของโลกหลังจากนั้นนะคะโซนด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับเรื่องการคิดประดิษฐ์แล้วเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ต่อไม้ที่เป็นตัวน็อตแล้วก็ตัวชิ้นส่วนไม้ที่จะต่อเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะหรือว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าจะสร้างเป็นบ้านนะคะสามารถทำให้เด็กๆเนี่ยสร้างเสริมจินตนาการในแบบของเขาเองลึกเข้าไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าไปสู่โซนสำหรับน้องตัวเล็กๆนะคะคือ Imagineer Fort ซึ่งเป็นประภาคารของเมืองเรานั่นเองนะคะได้มีการนำเข้าจากอเมริกาเพื่อมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีมาตรฐานในการที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมและต่างๆนะคะโซนที่5เนี่ยเราก็นำไปสู่การเล่นแบบใช้พัฒนาการร่างกายสนุกสนานมากขึ้นนะคะก็คือโซน Ride to the Sky ชื่อโซนก็บอกอยู่แล้วว่าเราปั่นขึ้นไปบนฟ้านะคะคือเราก็จะมีจักรยานซิมูเลเตอร์นะคะที่เด็กๆสามารถที่จะเลือกเล่นได้ระหว่างการปั่นไปชมเมืองนะคะเวลามีคนข้ามถนนเขาก็ต้องหยุดนะคะแล้วก็ป้ายต่างๆก็จะทำให้เขาเรียนรู้อ๋อก็เหมือนกับเป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นการออกกำลังกายไปด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยค่ะว่าสวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกในร่มเกี่ยวข้องกับจินตนาการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยนะคะเที่ยววันเดียวเนี่ยไม่หมดแน่นอนค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาสนุกกันต่อนะคะซึ่งคุณเหมือนฝันก็ยังคงอยู่กับเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งความสนุกและจินตนาการที่นี่เลยค่ะ Imagineer ค่ะสถานที่ที่จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของพัฒนาการของน้องๆหนูๆผ่านการเล่นแบบเทคโนโลยีดิจิตอลอินเตอร์แอคทีฟนั่นเองจะสนุกขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะได้นะคะว่าน้องๆหนูๆเนี่ยมาเล่นที่นี่เยอะมากๆเลยค่ะเขาก็จะได้เรียนรู้ผ่านสื่อนั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะนุ่นยังอยู่กับคุณเหมือนฝันศิริกรคุณาวงซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้จัดการโครงการนี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณเหมือนฝันค่ะนุ่นทราบมาว่าที่นี่เนี่ยนอกจากเราจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยเห็นบอกว่าเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า RFID เข้ามาใช้เทคโนโลยีนี้คืออะไรอะคะ RFID เนี่ยจริงๆเป็นคลื่นวิทยุความถี่ต่ำนะคะที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆแต่ว่าสิ่งที่เรานำมาใช้เนี่ยเหมือนเป็น ID ก็จะสามารถโชว์ให้เห็นว่าน้องๆเนี่ยเข้ามาในเวลาไหนและพร้อมกับผู้ใดนะคะทำให้มีความปลอดภัยสูงมากในการที่จะเด็กๆไม่พัดหลงหรือว่าหลุดออกจากพื้นที่ค่ะและเทคโนโลยีในส่วนของเครื่องเล่นล่ะคะก็จะมีการนำเทคโนโลยีที่จะเห็นในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลเนี่ยแต่ว่านำมาเป็นกิมมิคที่จะทำให้เด็กสนุกขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งภาพโมนาลิซาหรือว่าอีกโซนนึงที่รู้สึกว่าเด็กๆจะสนุกมากก็คือชื่อโซน Shadow Forest นะคะเป็นการที่เขาเดินเข้าไปและเห็นเงาของตัวเองแต่เมื่อเขาขยับเนี่ยเขากลายเป็นอะไรที่เหนือจินตนาการเขากลายเป็นนกเขากลายเป็นต้นไม้นะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีโซนที่เพิ่มความสนุกให้เด็กๆนะคะเล่นไม่รู้เบื่อเลยคือชื่อโซน Time Tube Slider นะคะเป็นสไลเดอร์ยาวขนาด15เมตรนะคะที่เด็กๆสามารถลื่นลงมาเนี่ยแล้วก็จะมีแสงที่พาตัวเขาลงมาด้วย wow. นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สนุกกับเด็กๆมากๆเลยค่ะค่ะถัดมานะคะจะมีโซนที่ชื่อว่าSoundCloud นะคะนำเข้าสู่โซนที่เกี่ยวกับด้านดนตรีนำเอาฟอร์มของรูปก้อนเมฆที่เป็นเมืองก้อนเมฆแห่งจินตนาการของเรานะคะมาผสมผสานกับการสร้างเครื่องดนตรีใหม่ขึ้นมาโดยที่เราจะมีลูกตุ้มที่เด็กๆสามารถดึงเล่นได้นะคะซึ่งเด็กเล็กๆก็จะสามารถเล่นโดยการที่เลือกเสียงสัตว์เป็นแมวเป็นหมาเด็กโตขึ้นมาก็สามารถเล่นโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเพลงคลาสสิกหรือว่าเพลงสมัยใหม่นะคะโดยที่เขาก็จะเห็นลูกตุ้มที่สว่างวาบนะคะแล้วเขาก็จะดึงตามลูกตุ้มแล้วก็สนุกกับด้านดนตรีเพราะดนตรีเนี่ยจะทำให้เป็นเพื่อนเขาเมื่อเขาโตขึ้นนะคะแล้วก็มีสมาธิกับการทำสิ่งต่างๆด้วยค่ะแล้วโซนอื่นๆล่ะคะโซนถัดมานะคะคือ Night Circle คือเป็นวงเวียนสวินนะคะคือเป็นก้อนดนตรีที่เด็กๆจะนั่งล้อมวงอยู่บนก้อนหินนะคะแล้วแทนที่เราจะเอาเก้าอี้ออกเนี่ยแสงจากก้อนหินที่สว่างวาบและหยุดเนี่ยก็ทำให้เด็กๆเนี่ยเล่นได้นะคะสนุกสนาน แล้วก็สิ่งที่คิดว่าดีมากๆเกี่ยวกับพื้นที่นี้เนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการทำกิจกรรมทางสังคมและครอบครัวนะคะมาที่นี่เขาก็จะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่ต่างเชื้อชาติหรือว่าเขาก็จะมาสามารถเล่นด้วยกันได้นะคะซึ่งคิดว่าเป็นอะไรที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วค่ะค่ะต่อมาอีกโซนนึงที่เป็นไฮไลท์ที่เด็กๆตื่นตาตื่นใจนะคะคือชื่อว่าโซน Magical Theater ค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยี Magic Vision ที่เด็กๆเนี่ยจะสามารถเป็นหนูน้อยหมวกแดงหรือว่าเป็นโมโมทาโร่นะคะซึ่งเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็เราก็จะใช้ส่วนนี้ในการที่จะสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือว่าสนุกสนานเกี่ยวกับโลกนิทานค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นี่เนี่ยนะคะมีถึง19โซนด้วยกันค่ะอีกหนึ่งโซนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เนี่ยนะคะนั่นก็คือโซนห้องเล่านิทาน180องศาหรือ Imagineer Town Hall นั่นเองค่ะที่จะทำให้น้องๆหนูๆตื่นตาตื่นใจไปกับนิทานเรื่องโปรดของตัวเองจะน่าสนใจอย่างไรติดตามในครั้งหน้านะคะคุณเหมือนฝังก็ยังคงอยู่กับเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะนุ่นยังอยู่ที่ Imagineer ค่ะสถานที่ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการให้กับน้องๆหนูๆได้สวมบทบาทสมมุติอย่างเช่นการเป็นดีเจแบบนี้ก็สามารถทำได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังนิทานในรูปแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจะเป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะสวนสนุก Imagineer เป็นสวนสนุกในร่มที่เกี่ยวกับจินตนาการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะภายในพื้นที่กว่า 1,400 ตารางเมตรที่จะทำให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับจินตนาการซึ่งโซนที่นุ่นจะพาคุณผู้ชมไปชมกันในวันนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกกันว่า Imagineer Town Hall ประกอบไปด้วยจอ180องศาสำหรับเล่านิทานโดยเฉพาะจะสนุกขนาดไหนต้องตามไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะนุ่นก็อยู่ที่ห้องเล่านิทาน180องศาหรือ Imagineer Town Hall นั่นเองค่ะยังอยู่กับคุณเหมือนฝันศิริกรคุณาวงศ์ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและก็ผู้จัดการโครงการนี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณเหมือนฝันคะห้องนี้นี่มีความโดดเด่นยังไงอะคะ Imagineer Town Hall เนี่ยเป็นห้องที่เขาจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในนิทานได้จริงๆนะคะโดยที่เราทำห้อง360องศาที่มีจอ180องศานะคะให้เด็กๆรู้สึกว่าเขาอยู่ในโลกแห่งนิทานรวมๆแล้วนี่สักประมาณกี่เรื่องได้อะคะเราเปิดตัวที่3เรื่องนะคะโดยที่ก็จะมีการหมุนเวียนไปเรื่อยๆค่ะก็ทั้งปีจะมี10เรื่องค่ะกี่ภาษาด้วยกันคะ3ภาษาค่ะโดยที่จะมีนักเล่านิทานที่จะเข้ามาเล่าแล้วก็ให้เด็กๆร่วมสนุกไปด้วยได้อ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าจะมีหลากหลายภาษาเลยใช่ค่ะห้องนี้เนี่ยจุน้องๆได้กี่คนนะคะคุณพ่อคุณแม่และน้องๆสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้นะคะมากกว่า60คนอ๋อคุณพ่อคุณแม่เข้ามาได้ด้วยนะและนอกจากโซนการเล่านิทานแล้วยังมีโซนอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะโซนที่เด็กๆก็สนุกอีกโซนนึงก็คือชื่อโซนวันเดอร์คาร์นะคะเป็นโซนที่เขาอาจจะลองคิดฝันว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเปลี่ยนสีรถคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาแล้วเขาจะต้องทำยังไงนะคะเราก็จะมีรถที่เขาสามารถที่จะวาดรูปรถแล้วก็โผล่ขึ้นไปบนรถขนาดเกือบเท่าจริงนะคะเด็กๆ ก็จะสนุกมากไม่ว่าจะเป็นการวาดหรือว่าการสแตมป์นะคะแล้วก็ผลงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเก็บกลับบ้านได้โดยส่งผ่านทางอีเมลหรือว่าแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะอีกโซนนึงนะคะก็คือโซน DJ Canopy ซึ่งนำเสนอเป็น4ห้องที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ทั้งเพลงคลาสสิกเพลงป๊อปนะคะเพลงแจ๊สแล้วก็เพลงอิเล็กทรอนิกส์นะคะเด็กโตๆเนี่ยก็จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจังหวะแล้วก็การเข้าเพลงมากขึ้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาสนใจแล้วก็สนุกเกี่ยวกับเรื่องดนตรีมากขึ้นซึ่งโซนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะอัดเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการแสดงสดของคุณน้องๆเนี่ยได้ผ่านเครื่องเล่นเราแล้วก็แชร์ผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ส่งทางอีเมลได้เช่นกันเอาไว้ฝึกฝนทางหน้าจะได้ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราได้รู้จักเครื่องเล่นแบบซอฟต์ไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะจะไปแบบแอดเวนเจอร์กันบ้างมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็น Time Loop Slider นะคะ Meteoric Peak Dream Jungle และ Dragon Cave ค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจขนาดไหนติดตามในครั้งหน้านะคะคุณเหมือนฝันก็ยังคงอยู่กับเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะที่นี่เลยค่ะ Imagineer สถานที่ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการให้กับน้องๆหนูๆ นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอีกด้วยจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะที่น้องๆเขากำลังสนุกสนานกันอยู่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าโซน Dream Jungle ค่ะและในวันนี้ค่ะนุ่นยังอยู่กับคุณเหมือนฝันศิริกรคุณาวงที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณเหมือนฝันคะโซนนี้เนี่ยความสนุกมันเป็นยังไงอะคะ Dream Jungle เนี่ยเป็นโซนที่ต่างจากที่อื่นๆตรงที่ว่าหลายๆที่เนี่ยอาจจะมีโครงสร้างที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นบ้านบอลหรืออะไรที่จะทำให้เด็กสนุกออกกำลังกายได้เหงื่อกันนะคะแต่ว่าที่นี่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าทำโดยฝีมือคนไทยและในแบบพื้นบ้านไทยของเรานะคะในการถักเชือกปีนเขานะคะออกมาเป็นฟอร์มอย่างนี้นะคะซึ่งแข็งแรงมากๆต่อเด็กๆซึ่งเขาก็จะปีนป่ายนะคะแล้วก็เล่นเกมในแบบของเขาเองนะคะคือเขาอาจจะแอบซ่อนอยู่รูนู้นรูนี้หรือว่าเล่นตะลุยด่านกันข้างในนี้นะคะคือเขาก็คิดเองเล่นเองแล้วก็ไปเจอเด็กคนอื่นๆข้างในเครื่องเล่นนะคะและนอกจากนี้ยังมีโซนแอดเวนเจอร์อื่นๆไหมคะค่ะอย่างโซนแอดเวนเจอร์นะคะซึ่งเด็กๆจะวิ่งสลับไปสลับมาก็คือโซนสไลเดอร์ซึ่งลื่นสไลเดอร์เล็กลงมาเพื่อที่จะตะลุยพิชิตภูเขาอีกลูกนึงที่ชื่อว่าเมเตอริพีคนะคะซึ่งก็เป็นภูเขาเป่าลมขนาดใหญ่ที่เด็กๆก็จะเล่นสนุกอะไรอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะขึ้นไปเล่นสไลเดอร์อีกครั้งนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงอยากจะทำอาหารจะมีโซนแบบนี้ไหมคะเวลาที่เหนื่อยนะคะก็คือสามารถที่จะมาที่ห้องครัวของเมืองของเรานะคะคือนาน่าสกิเช่นห้องครัวของคุณยายนาน่านั่นเองนะคะแล้วก็จะมีขนมบริการนะคะมีทั้งชุด DIY ที่เด็กๆจะสามารถประดิษฐ์แล้วก็ทำอาหารเมนูเล็กๆของตัวเองได้นะคะโอ้โหแต่ละโซนเนี่ยนะคะสนุกขนาดนี้มีความปลอดภัยขนาดนี้นุ่นเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะพาบุตรหลานมาเที่ยวที่นี่แล้วมีราย
ละเอียดในการเข้าชมยังไงบ้างนะคะ Imagineer เปิดทำการทุกวันเลยนะคะ 10 โมงถึง 2 ทุ่มนะคะไม่เว้นวันหยุดนะคะตะเลิกค่ะตั้งอยู่ที่ Emporium ชั้น3 M Playground ค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมมาเติมเต็มจินตนาการให้กับบุตรหลานของท่านนะคะที่ Imagineer ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเหมือนฝันมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ